อีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่หวานขาเรื่องคดเราีอะไรเงี้ยค่ะค่ะอัปเดตนิดนึงเรื่องคดีที่พี่หวานโดนปลอกแปลงค่ะปลอกแปลงเป็นยังไงบ้างตีคืบหน้าไหมคะคุณพี่ค่ะค่ะทางตำรวจนะคะก็ได้คุยกับบุคคลที่เป็นผู้ส่งข้อความมาหาหวานแล้วนะคะการสอบปากคำทางนู้นเรียบร้อยว่าที่เขาโดนอะไรมาบ้างแล้วก็มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังหาตัวกันอยู่ว่าบุคคลคนนั้นคือใครน่ะที่ส่งข้อความแบบนี้คือหวั่นมองว่าในช่วงนี้มันไม่ควรทำอย่างเงี้ยไม่ว่าจะกับใครก็ตามการหลอกลวงคนในช่วงที่ทุกคนกำลังเดือดร้อนมันไม่ใช่เจตนาที่ดีอะค่ะใช่คุณตำรวจแจ้งไหมว่ามีเปอร์เซ็นต์แบบมันสามารถตามจับได้นะเช็คหมายเลขได้นะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยใช่ค่ะถ้าอันนี้ทางสนคลองตันนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากเลยก็ได้ดำเนินการแล้วก็มีการแบบว่าส่งมาอัปเดตกันตลอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะทางเราก็รู้สึกดีที่โอเคเคสเล็กๆแบบนี้เขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งตอนนี้มันดีขึ้นไหมพี่หวานแบบว่าเขาเลิกทำหรือยังหรือยังไงได้ตามได้ follow up เลิกนะอ๋อแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Tinder วันนั้นที่เอาให้น้องนักข่าวดูจำได้ไหมวันที่เราไปเจอกันที่สอนอแล้วน้องๆพูดมาว่า Tinder แล้วทาง Tinder Thailand เนี่ยก็โทรศัพท์มาหาหวานแบบมาขอโทษอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สั่งบล็อกแอคเคาท์อันนั้นไปแล้วก็โอเคที่อย่างน้อยเราก็โอเคได้ตัดช่องทางที่เขาจะไปหลอกคนอื่นได้อีกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเขาเหมือนเอาชื่อเสียงเราไปหาไปแบบหลอกลวงคนนี้หลายช่องทางเลยหรอพี่บอลเยอะใช่มีใน Tinder พอคุยกันไปสักพักนึงอันนี้เท่าที่คุยอะนะคะคือเหมือนคุยกันใน Tinder ไปแป๊บนึงแล้วก็อาจจะสนิทสนมกันจนให้ไลน์กันแล้วก็สานต่อกันไปอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าทางผู้ประสงค์ดีคนนั้นเนี่ยก็แจ้งหวานแต่คือสิ่งที่หวานต้องการก็คือเขาต้องไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นอีกแล้วมันมีอีกกี่คนที่ได้รับความเสียหายก็มีมาตั้งอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็ส่งมาแคปมาให้ดูอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็มั่นใจว่าไม่น่าจะใช่หวานบอกก็บอกไม่ใช่หวานเพราะหวานไม่อ่ะมันทำมันทำแบบนี้มันตลกอ่ะมันอะไรก็ไม่รู้ว่าคนแบบอย่างนี้มันก็มีเนาะแย่มากก็อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ